สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของการสร้างฟอร์มครับการสร้างฟอร์มสำหรับรับค่ารับข้อมูลว่าจะต้องมีหน้าตายังไงบ้างนะครับมีวิธีการเขียนยังไงบ้างนะครับก็โอเคจะเล่าลองมาทำงานกันดูก็เริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะสร้างฟอร์มอะไรขึ้นมาสักฟอร์มหนึ่งเราจะต้องเปิดฟอร์มก่อนนะครับเปิดแท็กฟอร์มแบบนี้โอเคนะครับง่ายมากเปิดแท็กฟอร์มขึ้นมาเพื่อบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือโซนที่เราจะใส่ตัวกล่องให้กับกล่องรับข้อความให้กับผู้ใช้ได้กดนะครับได้พิมพ์ได้ใช้งานกันทีนี้นะครับในบทแรกของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนฟอร์มก่อนแล้วก็พูดถึงเฉพาะตัว input ที่จะรับข้อความนะครับโอเคในฟอร์มนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องมี attributeดังต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างการรับค่านะครับการรับข้อมูลออกมาได้ซึ่ง attribute ตัวแรกที่จะทำความรู้จักกันก็คือฟอร์มแล้วก็ name ก่อนละกันง่ายๆนะครับ nameตั้งชื่อให้กับฟอร์มก่อนเพราะว่าเผื่อหนึ่งหน้าคุณมีหลายฟอร์มนะครับสมมติฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มเกี่ยวกับสมัครสมาชิกละกันนะครับ sign up sign up นะครับโอเคจากนั้นนะครับอันดับต่อไปก็คือว่าคุณจะต้องกำหนดmethodให้กับมันเมธอดเป็นยังไงนะครับจะผมทำให้จบก่อนเมธอดรูปแบบของเมธอดมี2แบบนะครับก็คือ post กับ get นะครับ post แบบนี้นะครับถ้า get แบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูความแตกต่างของ post กับ get ก่อนนะครับดูของ get ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเราส่งข้อมูลไปเป็นแบบ get นะครับถ้าเราส่งข้อมูลไปแบบ get นี่คือข้อมูลปกตินะครับUI ปกติที่เราเรียกสมมติว่าถ้าเราส่งข้อมูลไปแบบ get นะครับมันจะมีการเติม question mark ที่ด้านหลังของ URL file นะครับจากนั้นก็จะส่งข้อมูลเช่นสมมติเราส่งค่า IDไปนะครับ ID 5แบบนี้สมมุตินะครับ ID เท่ากับ5 ID เท่ากับ5เนี่ยมันก็จะแนบไปกับ URL ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีผลกับเรื่องของความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเรานะครับแต่ถ้าเราส่งแบบโพสต์ตรงนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะไม่มีการเห็นเกิดขึ้นก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับทั้งนี้ก็เกตเนี่ยเราจะนิยมส่งรูปแบบของพวกคิวรี่พวกการเรียกหน้าเพจอื่นๆเป็นต้นไปนะครับส่วนฟอร์มที่มีการส่งค่าสำคัญสำคัญส่ง ID ส่งพาสเวิร์ดเนี่ยเราจะนิยมส่งแบบโพสต์มากกว่านะครับแบบนี้โอเคเมธอดมี2รูปแบบนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับ property ที่3ก็จะเป็นเรื่องของ URL นะครับก็จะเป็น form action นะครับ action เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ส่งค่าจากหน้านี้ไปที่หน้าไหนนะครับของเรามีเดี๋ยวเราสร้างอีกหน้าแล้วกันนะสมมติเราจะสร้าง index นะครับเราจะส่งไปที่หน้า sign up html แล้วกันไม่ได้นะครับไม่เป็นไร
ายอัดไม่ได้นะครับจริงๆต้องเป็น .php นะครับ php แบบนี้โอเคเพราะว่าเราจะต้องเรียกใช้ภาษา php เพื่อเป็นตัวรับค่านะครับเอาละครับก็การสร้างฟอร์มก็จะมีประมาณนี้อันนี้พื้นฐานก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณส่งค่าที่เป็นไฟล์แนบออกไปด้วย ไฟล์แนบหรือรูปภาพนะครับออกไปด้วยคุณจะต้องกำหนด encryption ด้วยนะครับ encryption ใช่ไหมเนี่ย encryptโอเคนะครับน่าจะถูกโอเคทีนี้ถ้าจะส่งไฟล์แนบนะครับเราจะต้องใส่คำว่า multi path slash ด้วย from data แบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการส่งไฟล์แนบไปด้วยไฟล์หรือว่าพวกรูปภาพแนบไปด้วยนะครับโอเคทีนี้ตอนนี้เราได้ฟอร์มแล้วฟอร์มเราถูกต้องแล้วนะครับอันดับต่อไปเราจะส่งค่าไปได้นะครับเราก็ต้องมีข้อความนะทีนี้การใส่ฟอร์มนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้แท็กนึงซึ่งอยู่ในฟอร์มนะครับเราเรียกว่า field set นะครับซึ่งก็จะเขียนแบบนี้ field f field set นะครับ field set ตอนนี้นะครับจะเป็นเส้นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็คือเราก็จะใส่กล่องต่างๆลงไปแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดชื่อให้กับกรอบกรอบนี้ตัวหน่อยนะครับวิธีการก็คือใช้แท็กที่ชื่อว่า legend นะครับแบบนี้เห็นนะครับซ้ายFOIM Sign Up Form ก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคได้ตรงนี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปใส่ชื่อกันจริงๆแล้วนะครับเราสามารถสมมติว่าเราตั้งชื่อเราจะรับค่า name แบบนี้เลยก็ได้นะครับ name อะไรแท็กแรกที่เราจะใช้นะครับชื่อแท็ก input นะครับทีนี้เราจะต้องเติม property ที่เป็น type เข้าไป type ตัวแรกนะครับที่เราจะทำความรู้จักก็คือ type ที่ชื่อว่า text นะครับแบบนี้ซึ่งเป็นไงครับเนมนะครับก็คือตรงนี้นะครับท้ายตรงนี้นะครับแต่จริงๆนะครับผมอยากให้ใส่เป็นลาเบลเอาไว้นะครับที่ตรงนี้แบบนี้มากกว่านะครับเห็นไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าระบบจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้นะครับเป็นลาเบลเป็นเลเวลของกล่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อให้กับมันนะครับว่ามันจะสำหรับ input ชื่อว่าอะไรนะดังนั้นตรงนี้ต้องมีชื่อนะสมมติว่าชื่อตรงนี้จะชื่อ name input name นะครับชื่อจะมีผลกับการส่งค่าไปนะครับเพราะว่าชื่อตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการรับค่าที่อีกหน้าหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคแบบนี้นี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือพร้อมส่งค่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะดูแท็กต่อไปนะครับเลเวลก่อนต่อไปสมมติว่าจะเป็นpassword แล้วกันนะครับ password
label นะครับ for password input type นะครับ type เราจะเป็น type password name นะครับเราจะตั้งชื่อว่า password เหมือนกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะทีนี้มาดูความแตกต่างของ type 2ชนิดกันนะครับระหว่าง type text กับ type password นะครับ type text นะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปได้ตัวเลขได้สัญลักษณ์ต่างๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น password นะครับเราพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัวเลขพิมพ์สัญลักษณ์เห็นไหมครับก็เป็นจุดๆๆนะครับเหมือนกันหมดเลยเพื่อบอกเพื่อไม่ให้คนเห็นนั่นเองนะครับลักษณะของ password แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นเรื่องของเวลาบ้างละกันนะครับเวลาก็จะเป็นdate นะครับ date โอเคนะครับ date เนี่ยมันก็จะมีปฏิทินนะครับเดี๋ยวนี้นี่HTML 5เขามีเป็นปฏิทินมาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเรียกปฏิทินออกมาดูนะครับเป็น date picker ขึ้นมานะครับ dateโอเค input เหมือนเดิมนะครับ type เป็น date อย่างนี้นะครับ name เท่ากับ date โอเค br ตรงนี้โอเคนะครับมาแล้วนะครับ date นี่เห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนี่นะครับใช้ก็เลือกได้เลยนะครับนี่เลือกได้ไหมครับคลิกเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็สะดวกต่อการใช้งานมากสมัยนี้นะไม่ต้องมานั่งทำเองนะครับHTML5 เขาเตรียมให้เรามีอีกไหมนะครับก็ถ้าเป็นเอาเป็นเดทเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของเป็นเดือนอย่างเดียวด้วยเดือนอย่างเดียว MONT นะครับมันแบบนี้นะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นเดือนเดือนหมายถึงว่ายังไงครับหมายถึงว่านี่นะครับมันก็ตารางเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับ แต่เราเลือกครับเลือกว่าเอาเดือนไหนนะครับสมมติว่าเอากุมภาเห็นไหมครับมันก็จะแสดงแค่กุมภากับปีนะครับอันนี้มันแสดงวันเดือนปีอันนี้เดือนกับปีเห็นไหมครับที่สำคัญนะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเจ๋งมากมีในส่วนของเดทนะครับยังมีสัปดาห์ด้วยสัปดาห์นะครับสัปดาห์ก็จะเป็นวีคแสดงเป็นวีคไปนะครับโอเควีคนี้ก็จะแสดงแค่เป็นนี่นะครับเป็นสัปดาห์อย่างเดียวเช่นแต่ตรงนี้ก็แตกต่างไปนะครับเห็นไหมครับนะครับสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่7นะครับแบบนี้นะครับก็สะดวกในการทำงานมากขึ้นนะครับอันดับต่อไปน่าจะเป็น
name password date มีอ๋ออีกอันนึงก็จะเป็น length นะครับ length ange นะ ange อันนี้เป็นการเลือกระยะนะครับโอเคนะแต่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับชักเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับ hidden text hiddenhidden นะครับhidden นี่จริงๆมีความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะใช้บ่อยนะครับโอเคสังเกตดูนะครับ hidden มันไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรโชว์เลยเพราะว่าค่าที่เราส่งไปกับ hidden เนี่ยมันถูกซ่อนครับไม่ให้เบราว์เซอร์เห็นนะครับแต่มันฝากไปด้วยนั่นเองนะครับมีประโยชน์มากนอกจากนี้ก็เป็นเป็นบัตทอนละกันนะครับบัตทอนบัตทอนก็ไม่ต้องใส่เลเวลแล้วนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ input type เป็นบัตทอนบัตทอนก็คือปุ่มนะครับแล้วเราก็ต้องระบุว่าจะให้แสดงข้อความว่าอะไรด้วยคำสั่ง value นะครับสมมติว่าให้ชื่อว่า check check แบบนี้นะครับเพิ่งเห็นไหมครับ check มาแล้วนะครับนี่คือปุ่มนะครับโอเคแต่ปุ่มแต่ถ้าเกิดเราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วเราอยากให้มีการส่งค่าจากหน้านี้ไปอีกหน้านึงนะครับเราจะใช้input ที่เป็น type ที่เรียกว่า submit นะครับ submit submit แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมส่งว่า send แล้วกันนะครับ send send ปุ่มนี้นะครับก็คือพอเรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่งข้อมูลไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปุ่มนะครับถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลเสร็จหมดแล้วอยากแก้ไขชนิดที่ว่าแก้ไขหมดทั้งตารางนะครับเราก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับก็คือล้างตารางใหม่หมดนะครับสมมติว่าพิมพ์ไว้หมดนะครับเลือกไว้หมดนะครับโอเคเลือกไว้หมดแล้วนะครับเอาล่ะเราจะรีเซ็ตก็ปุ๊บเห็นไหมครับทุกอย่างก็หายหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของการสร้างฟอร์มที่ส่งค่านะครับจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเป็นแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความจำเป็นมากๆในการสร้างเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีการตอบโต้ตอบกันไปกันมากับผู้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็มีอีกแท็กหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่แท็ก input แล้วแต่ว่าโอเคจำความรู้จักไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือแท็กที่ชื่อว่า text areaนะครับ text area ลักษณะ text area เป็นแบบนี้ครับตึงนะครับนี่โอเคสมมติใส่ VR สักหน่อยนะครับโอเค text area เป็นแบบนี้นะครับที่เราเอาไว้สำหรับเติมข้อความเยอะๆปริมาณมากๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถกำหนดเป็นแล้วกันนะครับ
เรายังต้องกำหนดคอนะครับคอเท่ากับสมมติ5นะครับแล้วก็ต้องกำหนดโลด้วยนะครับว่าเท่ากับเท่าไรสมมติโลสัก5แบบนี้นะครับโอ้cos เติม s นะครับมาแล้วแบบนี้นี่แบบนี้นะครับนะอันนี้สัก20แล้วกันนะครับนี่ก็มีเท่านี้นะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของฟอร์มนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเราไปดูในรูปแบบของปุ่มที่เป็นเรดิโอนะครับกันบ้างว่าทำยังไงนะครับขอบคุณมากครับ